ครื่องที่ใช้เชฟโรเลตแคปติว่านะครับรุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับคันนี้เบรกมือติดนะครับขับมาจอดเติมน้ำมันแล้วมันติดยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ในเวลาฉุกเฉินนะครับเวลาเร่งด่วนเราก็เลยเข้าไปถอดโมดูลดึงเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้าที่บอดี้คนขับก็จะเปิดส่งมาข้างล่างไม่มีโมดูลนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นโมดูลของชุดเบรกมือไฟฟ้าโมดูลนี้ก็จะส่งคำสั่งไปที่มอเตอร์อยู่ในโมดูลเดียวกันมอเตอร์ให้หมุนดึงเบรกมือให้ตึงนะครับนะครับอยู่ใต้ท้องตรงฝั่งซ้ายมือฝั่งคนขับนะครับโมดูลตัวนี้นะครับผมเรียกมันโมดูลนะเขาก็เรียกโมดูลเนี่ยนะโมดูลมันทำสำเร็จเลยไหมไว้ดึงก็จะมีแจ็คสวิตช์ไฟนะครับส่งคำสั่งไฟมาสั่งให้โมดูลเนี่ยทำงานแล้วก็มันก็จะดึงสายเบรกมือหลังมาให้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นรถปีใหม่รุ่นใหม่ตอนนี้เบรกมันติดเนื่องจากการผิดพลาดทางกระบวนการแล้วก็แต่มันติดมันไม่ยอมคลายนะครับเราก็ถอดน็อตเบอร์เซ็ตนะครับถอดออกมา3ตัวมี3ตัวแล้วก็ถอดฝาข้างหน้าเนี่ยเป็นกิ๊บพลาสติกล็อกถอดออกมาแล้วก็ใช้ประแจดาวกระจายไว้หกเหลี่ยมก็ได้นะครับถอดฝาครอบมอเตอร์มาแล้วก็ใช้ไขควงแบบหมุนให้มันคลายตัวนะครับแล้วก็ใช้ได้โดยไม่ต้องเสียบแจ็คสายไฟเข้าไปนะครับให้มันใช้ได้ในลูกค้าก็ขับกลับบ้านได้แล้วก็จะเข้าศูนย์ในเวลาต่อไปนะครับอยู่ใต้ท้องฝั่งซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสายเบรกเนี่ยมันจะดึงไปสองเส้นมาโมดูลตัวนี้คือไฟมันก็จะโมดูลสั่งไปที่มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ก็ดึงสายให้มันแน่นนะครับนะครับแต่โมดูลตัวนี้เนี่ยคลิปล้อมมันออกมาแล้วครับอยู่นะครับก็ถอดข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูก็หกเหลี่ยมหรือดาวกระจายนะครับเปิดฝาเนี่ยเป็นคลิปล็อก4ตัวนะครับง้างออกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ถอดออกมาจากเสื้อแล้วก็ทำแล้วใช้ไขควงแทงให้มันหมุนคืนทำให้หมุนคืนนะฮะให้คลายสายคันเร่งไปนะครับแล้วก็เบรกก็ไม่ติดนะก็สามารถกลับบ้านได้นะครับอันนี้แชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆใครที่ว่างนะครับนะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเผื่อไว้แชร์ประสบการณ์กันนะครับมีอะไรที่ให้ช่วยเหลือขับรถเสียบนมอเตอร์เวย์นะครับบนมาในเขตพัทยาเรียกหาเฮลคาร์24นะครับช่วยเหลือเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับเชฟโรเลตแคปติว่า